ือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนชาโคกับไอศกรีมมะม่วงสุกวิธีทำข้าวเหนียวมูนชาโคใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงนำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำไปนึ่งจนสุกระอุดีเตรียมไว้ผสมกะทิสำเร็จรูปผงชาโคน้ำตาลทรายเกลือป่นและสีผสมอาหารสีดำเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นเตรียมไว้ค่ะเทส่วนผสมกะทิลงในข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาภาชนะพักไว้ประมาณ20นาทีวิธีทำหน้ากะทิผสมแป้งข้าวเจ้ากับกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีจัดเสิร์ฟใส่ข้าวเหนียวมูนชาโคลงในถ้วยไอศกรีมตักไอศกรีมมะม่วงไว้ด้านบนวางมะม่วงสุกหยอดด้วยหน้ากะทิโรยถั่วเขียวซีกรอบเปลือกตราข้าวทองคั่วแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวเหนียวมูนชาโคกับไอศกรีมมะม่วงสุกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ